สวัสดีครับโอ้ไลฟ์ผิดไปไลฟ์ไปไหนก็ไม่รู้นะครับใน YouTube น่าจะขึ้นไปโอ้ย7นาทีแล้วนะครับก็Facebook ขึ้นเลยแล้วกันนะครับภาพเสียงน่าชัดนะครับวันนี้ไลฟ์กันค่ําหน่อยเพราะว่านั่งดู Netflix อยู่นะครับภาพเสียงชัดครับเป็นไงเอ่ยนั่งดู Netflix อยู่โอเคชัดแหละนะครับชัดแหละก็วันนี้ก็มาคุยกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าโอยหายไปอาทิตย์กว่านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ติดนอนดู Netflix ยาวเหลือเกินนะอ่ะก็ออกมาอาทิตย์กว่าๆนะครับสำหรับการเปิดตัวการวางขายการได้เห็นอันบ็อกซ์อะไรต่างๆในแคปชั่นก็บอกไปแล้วครับในเรื่องของนะ iPad นะครับ iPad mini นะครับก็เป็นตัวที่เปิดตัวรุ่นเปิดตัวจาก Apple เมื่อเดือนกันยายนซึ่งเดือนกันยายนก็มีซีรีส์ iPhone 13นะ iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max ซึ่งเปิดตัวสุดท้ายด้วยนะครับของอีเวนต์ใน Apple ที่เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนคือ Apple ไว้ท้ายสุดเลยiPhone 13ไว้สุดท้ายเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพวกWatch นะครับ Watch แล้วก็ iPadเจน9แล้วก็ iPad mini ที่ได้ดูนะครับก็ตลอดทั้งอีเวนต์เนี่ยรู้สึกว่าว้าวกับ iPad mini 6มากนะครับตอนอีเวนต์ที่กำลังแถลงเปิดตัวอยู่เนี่ย iPad mini 6มันไอ้นี่ก่อนนะมันเปิดตัวก่อนเสร็จแล้วก็ไปจบที่ iPhone 13ก็ iPhone 13ก็รู้ละมันก็น่าจะอย่างนั้นนะแต่ว่า iPad mini 6นี่รู้สึกว่ามันแบบมันว้าวแล้วก็มันย่อไซส์คอมแพคต่างๆเนี่ยให้เหลือแค่นั้นนะครับให้เหลือแค่นั้นเสียงน่าชัดนะภาพน่าชัดให้เหลือโอเคนะครับตอนนี้ไลฟ์กันที่2ช่องทางเหมือนกันนะครับก็ไปที่โอ้หาไม่เจอเอาอยู่นี่นะครับใน Facebook ก็ที่เดิมนะครับใน Facebook Helog HELOG แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง YouTube Channel นะครับ HELOG พิมพ์ไปตามข้างหน้านี้เหมือนกันนะครับ HELOG ก็จะรวบรวมคลิปกัจเจตความรู้การถ่ายวิดีโอง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเรารู้ฮาราอะไรนะครับก็ซัดลงไปอยู่ในห้องสมุดของ Helog อันนี้นะครับถ้าเกิดใครได้ดูปกตอนแรกแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยกันถึงเรื่อง iPad mini 6นะครับกับงาน Content Creator นะครับคือต้องบอกก่อนว่าหน้าตา iPad mini 6เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาของ iPad mini 6เนี่ยจะบอกว่ามันคล้ายๆกับ iPad Pro หรือไม่ก็ไม่ได้ถึง iPad Air คล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนจะหลุดมาจากมินิเก่าก็ไม่เชิงครับคือมันลูกครึ่งผสมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันเหมือนออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับคนทำงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกว่า iPad mini มันออกแบบมาสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งในแบบของอาร์ตดีไซน์นะครับงานวิดีโองานอื่นๆทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นแบบต้องพึ่งอุปกรณ์ถึงขนาด iPad Pro แบบปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวใหญ่ๆความสามารถเยอะๆนะครับจอใหญ่กว้างทำงานสะดวกอันนั้นก็คือเป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับในการใช้อุปกรณ์ในการทำงานให้มันคล่องนะครับแต่ว่า iPad mini เนี่ยมันเหมือนออกแบบมาถูกคลอดออกมาให้มันแบบสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นไปนานแล้วทำงานได้นะครับในที่นี้ก็อยากจะโฟกัสเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาร์ตนะครับมิวสิกวิดีโอคอนเทนต์นะครับรวมไปถึงการถ่ายภาพอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าความสามารถมันเนี่ยที่บอกว่ามันเหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เนื่องจากว่าชิปเซตอ่ะมันเป็นตัวเดียวกันกับ iPhone 13ใช่ไหมน่าจะเป็น A15 ใช่ไหม15หรือ13อะน่าจะ15นะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้พูดคุยกันถึงตลอดทั้งไลฟ์นี้เกี่ยวกับ iPad mini 6นะครับกับงาน Content Creator เดี๋ยวเราดูเร็วๆสเปคเร็วๆเดี๋ยวตรงไหนที่อาจจะเน้นพูดคุยเดี๋ยวก็จะเน้นกันนะครับอ่ะเห็นกันหมดแล้วนะครับเห็นกันหมดแล้วแล้วก็รีวิวก็เพียบแล้วนะครับเพียบนะ iPhone มดก็ตะกี้ก็เพิ่งลงไปนะครับแต่ยังไม่ได้ดูเลยนะก็ลงไปเรียบร้อยเกี่ยวกับรีวิวของ iPad mini 6นะครับก็ไปตามดูกันได้ใน iPhone มดนะครับเห็นเมื่อกี้เองก่อนที่จะขึ้นไลน์นะครับคือ
ด้วยสเปคทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ได้พูดในไลฟ์นี้นะครับเนื่องจากมันมีเยอะมากๆลองไปดูกันว่าหน้าตาเนี่ยมันขนาดไหนนะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไล่ดูอันไหนที่ตรงเนี่ยเดี๋ยวจะสลับเป็นจอใหญ่แล้วคุยกันนะครับ iPad mini ครับหน้าจอมัน8นิ้วนิดๆนะครับก็เรียกว่าเล็กกว่าเดิมแต่จอมันใหญ่ขึ้นนะครับเนื่องจากตัวเก่าเนี่ย iPad mini เฉยๆเทียบกับ mini นะครับ mini รุ่น5เนี่ยมันมีขอบดำบนดำล่างเยอะตัวนี้เนี่ยขอบมันก็จะน้อยนะครับขอบมันจะน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นในการจับถือมันก็สามารถย่อให้เล็กลงได้แล้วก็จอเนี่ยก็เต็ม full screen ได้ที่มีดำดำเล็กๆนะครับก็สันนิษฐานว่าเพื่อเอาไว้หยิบจับเนี่ยหยิบจับนะครับใช้กับ Apple Pencil ได้นะครับหลายๆไปนะดูอันไหนเดี๋ยวจะอยากจะคุยนะเดี๋ยวจะคุยกันเนี่ย A15 นะครับเป็นชิปเซตเดียวกับ iPhone 13ที่บอกว่ามันน่าจะสนุกแล้วก็ทำงานตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนื่องจากว่าชิปเซตเป็น A15 Bionic เนี่ยมันเร็วนะครับคิดว่ามันจะเร็วมากๆส่วนตัวเนี่ยใช้แค่ iPhone 11 Pro นะครับมันก็เร็วมากอยู่แล้วที่บอกว่าเร็วแล้วมันแค่เร็วเหรอมันจริงมันอาจจะเล็กมันเล็กก็จริงแต่ว่าการทำงานบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันไอคอนมันใหญ่นะครับไม่ต้องการที่ให้ตัวรูปอะไรมันใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะแบบตัดงานวิดีโอเงี้ยโดยส่วนตัวไทม์ไลน์อยากให้มันเล็กๆนะครับจอให้มันพอดีใหญ่ไปก็มันก็ไปฟิตอย่างอื่นนะครับให้มันพอดีแต่ยิ่งไทม์ไลน์เนี่ยซ่อนเลยไม่ต้องพรีวิวรูปเลยนะครับแล้วก็ทำงานไปใช้มือก็ได้นะครับไปลองที่ Apple Store ที่ Central World แล้วมันโอ้โหมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะคือมันใหญ่กว่า iPhone นะครับส่วนตัวเนี่ยใช้ iPhone edit วิดีโอง่ายๆเนี่ยมันก็ทำได้นะครับ iPad mini มันเหมือน iPhone ที่มันพี่ใหญ่ขึ้นนะครับใช้ปากกายิ่งไม่ถนัดแตกมากนะครับ iPad mini เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใช้กับ Apple Pencil 2เนี่ยบางงานน่าจะถนัดอย่างเช่นพวกแต่งภาพวาดรูปเงี้ยโอเคใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่างานวิดีโอเนี่ยบางอย่างมันก็แบบไม่ถนัดไม่รู้เหมือนกันคือจับเนี่ยยิ่งจับเนี่ยจับไอตัวขอบมันเนี่ยเหมือนจับ iPhone เนี้ยนะเหมือนจับ iPhone เนี้ยแล้วมันมีปากกาที่มันเกือบจะพอดีกับตัวความยาวของ iPad mini 6แล้วเนี่ยเฮ้ยมันจับไม่ถนัดเอาออกไปเลยนะครับยกเว้นเป็นเคสที่มันใส่กับ iPad Apple Pencil ได้เอานั้นโอเคนะถ้าเป็นเคสนะแต่ว่ามันก็จะยาวมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไหนน่าสนใจอีกเดี๋ยวจะจิ้มยาวนะครับจอ 8.3 นิ้วอย่างที่บอกครับจอขอบดำๆพวกนี้เนี่ยในงานของคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีสาระสำคัญในการที่จะขอบเล็กขอบใหญ่นะครับสาระสำคัญคืออยู่ที่ว่ากูจับขอบมันแล้วเนี่ยนะจับขอบไอ้ดอกขอบดำๆเนี่ยโดนขอบดำๆแล้วอ่ะมันไม่เปลี่ยนผ้าเป็นอย่างอื่นนะครับยิ่งขอบบางเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงอุ้งมือนิ้วเนี่ยมันไปโดนขอบดำๆเนี่ยมันก็จะเหมือนโดนทัชสกรีนไปนะครับซึ่งขอบดำๆเนี่ยก็เว้นมาคิดว่าน่าจะโอเคพอดีครับไม่ใหญ่ไปเหมือน iPad mini เก่ามันใหญ่ไปครับใหญ่ไปตัวนี้ก็ดูออกมาประมาณ1เซนนะครับทั้งกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็หมายความว่าเราจับเนี่ยถ้าจับไม่ว่าจะเอาจออยู่หน้าละกันเวลาเราถืออย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้โดนทัชสกรีนอะไรนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอีก1ออกแบบที่ไม่ต้องให้มือมันไปโดนไม่ต้องให้ปลายนิ้วไปโดนนะไม่ต้องแตะนิ้วซึ่งปลายนิ้วโดนเนี่ยโอ้ยมันแบบหงุดหงิดนะหงุดหงิดอ่ะโอเคครับไล่เรื่อยๆนะครับไอ้อื่นนี่ไปดูสเปคเองเลยนะนี่เห็นไหมครับตัว Apple Pencil เนี่ยคือถ้าเกิดไม่ใส่เคสที่มันห่อรวมกับ Apple Pencil ด้วยเนี่ยถือลำบากจะถือมือเดียวอย่างเงี้ยถือมือเดียวก็ไม่ได้ครับถือมือเดียวไม่ได้มันติด Apple Pencil นะครับแต่ว่ามี Apple Pencil เนี่ยมันก็ทำงานได้ในก็น่าจะละเอียดขึ้นนะครับพวกแต่งภาพนะครับโดยที่ใช้แอปอย่าง Lightroom อะไรเงี้ยการ select ให้มันละเอียดเนี่ยปากกาเนี่ยโอเค Apple Pencil เนี่ยน่าจะถนัดแต่ถ้าเกิดว่าตัดงานเนี่ยต้องมานั่งจิ้มอันนี้อาจจะไม่ถนัดเพราะว่าตัดบางทีแบบมันใช้กดไอคอนมันไม่ได้จิ๋วอะมันคือกดมันไม่ได้เป็นการ select อะไรมากก็ถ้า edit วิดีโอนะไม่ต้องใช้ Apple Pencil ก็ได้พวก iMovie หรือถ้าเกิดคนที่ใช้คล่องๆพวกแอปตัดต่อสำเร็จรูปทั้งหลายแหล่นะครับ InShot KineMaster ของผมใช้ Adobe Rush
มันใช้นิ้วก็ได้ครับใช้นิ้วก็ได้เพราะว่า iPhone มันก็ใช้ได้นะ iPhone ก็ใช้ได้อ่ะสีสันนี่เป็นตัวนึงนะครับที่แปลกนะครับที่แปลกมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาเลยนะพิมพ์เลยเดี๋ยวอ่านแล้วมาคุยกันนะครับสีเนี่ยสีดำเนี่ยก็คือเป็นแคชชวลสุดคือเป็นแบบเท่ๆนะไม่ต้องคิดอะไรสีดำสเปซเกย์นะครับแต่สีอื่นๆเนี่ยมันจางมันอ่อนนะครับจางสีอ่อนๆเนี่ยถือว่าก็โอเคนะโอเคไม่ถึงกับแบบปริ๊ดปราดเหมือนตัวสีสันที่มันอยู่ในหน้าวอลแต่ว่าพอบิดไปมุมอื่นอ่ะมันกลับไปเป็นสีเทากันหมดเลยทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทองสีม่วงสีอะไรอ่ะสีเขียวๆสีอะไรจำไม่ได้ละออกทองๆอ่ะเนี่ยสามสีเนี่ยนะครับทุกสีครับทุกสีเนี่ยมันมีบางมุมกลับไปสีเทาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะซื้อก็ลองดูว่าอยากแอบแซบหน่อยๆสีม่วงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเคสก็เขาก็มีเป็นแมทชิ่งสีนะครับสีดำก็มีเป็นเคสสีสเปซเกย์อะไรได้นะครับหรือสีม่วงก็เคสเป็นสีม่วงเพราะว่าด้านหลังมันมีรูกล้องหน่อยๆมันก็จะเห็นแลบตัวบอดี้ข้างหลังหน่อยนะครับสีแปลกคืออยู่บางมุมมันก็เป็นสีเทาอยู่บางมุมสีเทานะครับ Touch ID ก็ไปอยู่ข้างบนละก็เท่าที่เห็นรีวิวนะครับก็ดูทัชเร็วไม่ได้เป็นแบบรอเหมือนไอตัววิดีโอที่มันแบบกึ๊กแล้วมันค่อยหลุดอย่างเงี้ยมามันก็ทัชเร็วเหมือนเราใช้ Face ID นะครับแต่ตอนนี้ไม่มี Face ID นะครับมันก็ใช้เป็นทัชสกรีนอย่างเดียวครับอุ้ยจริงเหรอปกติซื้อมาไม่ได้ใส่เคสอ่ะเอ้ยคอมเมนต์มันเปิดทางไหนวะเนี่ยแล้วเอาคอมเมนต์ขึ้นยังไงหาไม่เจอไงอ๋อเจอละมึงไม่ได้ไลฟ์นานไม่ได้ไลฟ์นานนี่เอ้ยเลเยอร์มันเปลี่ยนเว้ยเลเยอร์มันเปลี่ยนนะซื้อมาก็ใส่เคสใส่เคสกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยใส่เคสแล้วมันยังเห็นแลบๆอยู่มันยังเห็นแลบๆสีที่ซื้อมาอยู่นะครับชอบขนาดของiPad mini มากใช้รุ่น2อยู่ก็รู้ว่าจะเปลี่ยนอยู่เป็นกันแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากอ่ะใช้แค่64กิกอ่ะโอ้ไอ้นี่มันแบบว่านี่มากเลยว่ะใช้แค่64กิกนะถ้าซื้อแบบ64กิกเนี่ยซื้อมันแบบคุ้มมากครับราคาคุ้มมากโคตรคุ้มนะอ่ะต่อเกมนี่ไม่เล่นนะผมไม่เล่นนะอย่าไปเล่นนะอย่าเพิ่งไปเล่นใครเล่นไว้อยู่แล้วก็เล่นไปจุดเลื่อนเลยดีกว่าตรงนี้กล้องอัลตร้าไวด์นะครับก็ใครยังไม่ได้ลองครับก็ไปลองฟีลลิ่งมันจะไม่ค่อยเหมือนพวก iPhone ที่มันเป็นพวกอัลตร้าไวด์ฮะไม่เหมือนรู้สึกไม่เหมือนหรือจอมันใหญ่หลอกไม่รู้นะครับแต่กล้องอัลตร้าไวด์ของ iPad mini เนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยกล้องข้างหน้ากล้องที่เราแตะอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเก่งดูจะเก่งกว่าไอ้กล้องข้างหน้าด้วยแต่จริงมันเหมือนกันนะครับคือกล้องหน้าเนี่ยมันเป็นอัลตร้าไวด์แล้วมันก็สามารถทำอะไรต่างๆรู้สึกมันยืดหยุ่นขึ้นนะมันไม่ได้แบบดีมากนะมันคือยืดหยุ่นขึ้นความละเอียดมันเป็น12ล้านใช่ไหมจากเดิมมัน 1.2 ล้านนะก็12ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็เป็นอัลตร้าไวด์ทั้งหน้าทั้งหลังแต่ไม่มีพอร์เทรตนะไม่มีพอร์เทรตถ้าจะเป็นโหพอร์เทรตต้องไม่รู้เจนไหนนะต้องทบไปนะครับตรงนี้เริ่มต้นเป็นอัลตร้าไวด์เนื่องจากว่าตัว iPad mini เนี่ยมันก็เหมาะกับการใช้งานในแบบของออนไลน์ออนไลน์เวิร์กิ่งทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่เป็นออนไลน์เวิร์กิ่งเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบอักๆนะอักๆแบบว่าเหมือน iPad ปกติอ่ะใครใช้ iPad อยู่ก็จะรู้ว่าแบบโหมันแบบหน้าใหญ่มากแบบกล้องก็ไม่ชัดมันแค่1กว่านะครับ 1.1 ล้านกว่า 1.2 แล้วมันก็ไม่กว้างด้วยนะครับแต่ว่า iPad mini 6เนี่ยพอมันอัลตร้าไวด์รู้สึกมันยืดหยุ่นมัน
มันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับไอ้หน้าใหญ่บางคนเป็นนะครับแบบตัวเองหน้าใหญ่ก็พอออนไลน์มีตติ้งปุ๊บก็ไม่ค่อยจะอะไรมากปิดกล้องด้วยเพราะมันไม่ชัดอะไรเงี้ยพอมันเป็นกล้องออโต้ไวใน iPad mini 6รู้สึกว่ามันแบบปึ้งมันปลดล็อกในการกังวลอะไรบางอย่างนะครับในการกังวลอะไรบางอย่างขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยแล้วก็มี Center Stage ซึ่ง Center Stage เนี่ยก็ใช้เป็นได้เป็นบางแอปนะครับก็ต้องดูไปว่าแอปไหนมันใช้ได้แอปไหนมันใช้ไม่ได้นะครับตะกี้จะขึ้นคอมเมนต์กดยังไงวะอ๋อแดชบอร์ดโอเคนี่ไม่จะอ่านคอมเมนต์นะอ่านคอมเมนต์64กิกผมว่าไม่พอของเก่าผม64ตอนนี้นัดมาใช่ครับก็เขาเลยให้มา64กับ256ครับ256 256พอลงแอปไปปุ๊บมันก็หายไปประมาณ10กว่า10กว่า256สมมุติว่าตีเป็น250ก็เหลือ240บวกทวนๆก็200กิกโอ้เนี่ยสบายเลยคือตัดคลิปง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ่ายจาก iPad เองหรือว่าโอนไฟล์จาก iPad เองเนี่ยก็สามารถทำได้เดี๋ยวมาคุยละเอียดตอนที่อันนี้นะเนี่ยความสเปเชียลหรือว่าตัวแบบตัวทีเด็ดเลยคือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของ iPad mini 6ลงรูปไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์มั้งที่ถ่ายเป็นรูป iPad ที่มือที่ไปจับเล่นที่ Central World ครับกล้องหน้าเนี่ยแบบวายแล้วมันแบบมันสบายใจปลดล็อกแม้กระทั่งวิดีโอนะครับวิดีโอก็วายแล้วก็กันสั่นก็ใช้ได้ถึงแม้มันจะไม่ได้แบบโหดร้ายกันสั่นโหดเหมือนพวก iPhone กันสั่นแบบ iPhone มันโหดกว่าแต่ว่า iPad mini ไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของระบบกันสั่นครับแต่ว่ากดเรคคอร์ดไปนะกดเรคคอร์ดวิดีโอกดเรคคอร์ดเดินถ่ายไปคล้ายเหมือนพวกกันสั่น iPhone ใช้งานได้ครับใช้งานได้ใช้ถ่ายเป็นแบบบล็อกช็อตงานวิดีโอนะครับบล็อกช็อตทำเป็นไกด์ช็อตนะครับถ่ายมูฟทิ้วมาแพนมาเดินจำลองให้แบบคนทำเป็นบล็อกช็อตอะไกด์ช็อตว่าขึ้นโรนินนะแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้นะเนี่ยได้นะครับได้นิ่งเลยมันนิ่งเลยนะครับ จัดดีไหมเนาะดีนะครับดีคือตอนนี้เสียดายอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ได้จองไม่ได้คิดจองตั้งแต่ที่เปิดให้จองครับตอนนี้มันแบบว่าหมดแล้วนะหมดแล้วจองวันนี้ของมาอีกทีน่าจะต้นเดือนพฤศจิกมั้งเท่ากับว่าเท่าไหร่โอ้เดือนอ่ะเดือนคือไปดูเนี่ยวันที่1ที่ Apple Store นะครับที่อื่นไม่แน่ใจมีของไหม Apple Store เนี่ยคือนู่นเลยพฤศจิกนะครับถ้าอย่างโชคดีก็ปลายเดือนคือของส่งเร็วนะครับส่งเร็วก็คือปลายเดือนต่อนะครับต่อเนี่ยกล้องวายนะกล้องวายอ๋อเป็น HDR ด้วย แต่ไม่ได้เกี่ยวพวกนั้นเลยนะมันคือวายอย่างเดียวเลยคือเป็นวายปุ๊บมันเหมือน iPhone 13 mini อะไรพวกเนี้ยมันก็ปลดล็อกนะปลดล็อกไอ้พวกนี้คือเป็นเบสิกด็อกิวเมนต์นะครับมันทำได้กันหลาย iPhone iPad อยู่แล้วนะไปนี้ iPad mini ใครที่มีความจำเป็นก็ลองดูนะครับ iPad mini เพราะว่าบางงานมันไม่ต้องใช้บางงานมันใช้ก็ดีนะครับใช้มันก็ดีเนี่ยเคสครับถ้าตัวสีม่วงเนี่ยมันก็เป็นเคสสีม่วงซึ่งด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรูๆหน่อยเราจะรู้ว่าเราใช้เคสสีอะไรอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ใช้เป็นเคสแบบนี้เป็นเคสซื้อข้างนอกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เห็นสีนะครับก็แล้วแต่นะไม่เห็นสีแล้วก็บวกกับ iPad OS ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของงานด็อกิวเมนต์ต่างๆน่าจะสะดวกขึ้นแต่ว่ามีบางฟังก์ชันอ่ะไปถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจนะครับถามพี่ที่ Apple Store ไม่แน่ใจคือเดิมอ่ะถ้าเราใช้เนี่ยสมมติว่าเป็น Apple Mini นะครับเราพลิกเป็นแนวนอนจอมันก็แนวนอนครับแล้วมันสปลิตให้เป็น2จอปุ๊บเนี่ยจอนึงเป็นงานวิดีโอแล้วเราแบบฟรีดเฟรมทีนึงแล้วจับล่ามาใส่โน้ตจับมาใส่อีกหน้านึงอ่ะจับใส่คีย์โน้ตก็ได้แล้วก็วงคอมเมนต์อะไรเงี้ยบอกมันมาป่าววะหรือจับใส่โน้ตก็ได้ฟรีดหน้านึงแล้วก็ยัดเลยหรือว่ามันต้องถ่ายก่อนอะไรเงี้ย
คือเหมือนก็บอกต้องถ่ายก่อนหรือไม่รู้เหมือนกันเออมันน่าจะแบบอะไรสักอย่างอ่ะพอสแล้วก็วงแล้วก็หยิบใส่ได้เลยได้ไหมเนี่ยนะมันน่าจะโอ้มันคอมเมนต์กระจุยอ่ะคอมเมนต์ซีซัวคอมเมนต์เลยอ่ะอีกอันนึงก็ไม่รู้ว่า Android เป็นไงนะครับแต่ว่าเห็น iPhone มันจะเป็นลากมุมจอขึ้นไปมันจะเป็น Quick Note ตัวนี้ก็ควิกปุ๊บเขียนจดก็สะดวกนะครับสะดวกมันเป็นหน้าโน้ตที่มันเป็นขาวๆเนาะก็สารพัดแอปนะครับวางไปแล้วก็ดูข้อมูลทางเทคนิคนิดหนึ่งนะข้อมูลเทคนิคมี4สีไม่ว่าจะ4สีไหนเนี่ยบางมุมมันก็จะเป็นสีเทา64กับ256คนที่ใช้งานแบบผมนะครับคนที่ทำงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเรื่องของมิวสิกเบาๆนะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะ256นะครับใช้ยาวๆนะครับเหมือน iPhone 11 Pro เนี่ยใช้ตั้งแต่ปี62มันก็ยังใช้ได้นะครับมันไม่ต้องไป12ไม่ต้อง13กันนี้ก็แล้วแต่นะครับเหมือนกัน iPad เหมือนกันก็เกิดความจุมัน256ปุ๊บมันไม่อึดอัดไม่ตันอะไรมันก็ใช้ยาวๆนะครับยิ่งไอ้เครื่องไวๆเนี่ยมันยิ่งใช้ได้นานขึ้นกว่าไอ้พวก iPad สมัยก่อนนะครับมี2ลำโพงนะครับรุ่นอื่นไม่แน่ใจนะครับรุ่นอื่นไม่แน่ใจ iPad ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่ลำโพงแต่ว่าตรงเนี้ยมันมี2ลำโพง4อ่ะบน2ล่าง2นะครับเวลาเราทำงานวิดีโอเราตัดเป็นสั้นๆเงี้ยเสียงก็จะออกสเตอริโอซ้ายขวาเพราะมันเป็นสเตอริโอนะครับสมมติว่าเราอยากเทสไมค์ซ้ายไมค์ขวาลำโพงหน้าลำโพงหลังหรือไมค์ที่มันเป็นเดี๋ยวนี้มีดูโอนะครับหน้าหลังไอ้พวกเนี้ยมันก็เอาพุทออกมาเป็นสเตอริโอเหมือนกันนะครับใครที่อัดไมค์แบบออกช่องเดียว iPad mini play หรือว่าตอนตัดด้วยเนี่ยเราเห็นเวฟเส้นเดียวเราก็ได้ยินเสียงออกข้างเดียวเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นลำโพงสเตอริโอซึ่งตัวอื่นไม่รู้ตัวอื่นไม่แน่ใจแต่ว่ามันมี2ข้างเนี่ยพลิกแนวนอนปุ๊บทำงานปุ๊บเราก็มอนิเตอร์ได้เลยครับอ๋อแต่มันไม่มีรูหูฟังไม่มีแจ็ค 3.5 แต่ก็ใช้พวกเดี๋ยวนี้ใช้ไวเลสกันแล้วนะครับใช้ไวเลสเฮดโฟนกันแล้วก็ใช้ไปนะครับมีของ Apple เองหรือว่าจะของค่ายต่างของจีนของอะไรเนี่ยก็เพิ่งซื้อของจีนมาจำยี่ห้อไม่ได้อะไรสักอย่างด้วย390ก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้ตัดงานใช้ True Wireless ครับแต่ว่าก็ต้องดูนะครับถ้าเกิดเป็น True Wireless ที่มันมีดีเลย์เนี่ยตัดมันดีเลย์แน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ของ Apple เองดีเลย์จะน้อยนะครับหรือว่าค่ายของแบรนด์อื่นๆที่เคลมมาว่าดีเลย์น้อยเนี่ยมันก็ดีเลย์น้อยมันก็ทำงานตัดงานได้เหมือนกันนะครับตัดงานได้โอเคตึ๊ดโอ้เนี่ย A15 เนี่ยอยากรู้มากว่าใครซื้อแล้วเนี่ยลองแบบลองแกล้งมันโหดๆหน่อยนะทำงานหนักๆดูว่า A15 มันไหวไหมครับ F1.8 นะครับ F1.8 นี่คงเป็นไม่วายนะเป็นกล้องธรรมดานะครับแต่มันก็กล้องวายนี่ก็ปึ้งมันหลังไม่เบอร์นะหลังมันก็จะชัดหมดบันทึกวิดีโอได้ 4K ว่ะไม่ได้ดูเรื่อง 4K คือไอ้พวกบันทึกวิดีโอเนี่ยมันสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดสำหรับงาน iPad นะครับทำเป็นไกด์ทำเป็นบล็อกช็อตทำเป็นธรรมดาได้อย่าไปหวังมันมากนะครับในเมื่อก่อนอย่าไปหวังมันมากแต่ตอนเนี้ยอาจจะหวังพอได้นะเหมือน iPhone 10ตอนนู้นน่ะที่มันวิดีโอมันเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยการสั่นมันเริ่มดีขึ้นมันก็คล้ายๆกันFaceTime ก็เหมือนกันนะครับ FaceTime หมดละประมาณอย่างเงี้ยละประมาณอย่างงี้ประมาณอย่างงี้โอ้อะไรเนี่ยเยอะแยะอ่ะนะครับนี่คือ iPad mini ที่ที่ออกมาที่ออกมาลำโพง4ตัวแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าเดิมตอนแนวนอนมันสเตอริโอแต่พอแนวตั้งมันจะไม่สเตอริโอพอมีลำโพง
ขึ้นตอนแนวตั้งนะเป็น CO ใช่ใช่ครับเป็นสเตอริโอเหตุผลมันง่ายมากนะครับเหตุผลมันง่ายมากคือเอาไว้บันเทิงแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นนะครับต้องย้ำว่าใช้งานเบื้องต้นเพราะว่าจะมีบางคนบอกว่าเอ้ยต้องไป iPad Pro iPad Air ที่มันใหม่ๆที่มันเพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยตัวนั้นก็ได้นะแต่มันใหญ่มากๆมันใหญ่กว่าสมุด A4 ด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าถ้าใช้นะตัวนี้มันเล็กจิ๊ดนึงมันใหญ่กว่าไอ้สมุดอย่างนี้หน่อยนึงเองเนี่ยใหญ่กว่าสมุดหน่อยนึงใช่ๆใหญ่กว่าสมุดหน่อยนึงนะแล้วก็สูงกว่าหน่อยซึ่งมันเหมือน iPhone มาต่อกันมากกว่า iPhone 2อัน iPhone พวก Pro Max มาต่อ2อันอะไรเงี้ยเอาไว้บันเทิงนะครับเอาไว้ดูหนังโอ้ยแต่เหตุผลแม่งเอาไว้มาดู Netflix เอาไว้มาดูหนังเอาไว้มาตรวจงานคอมเมนต์งานเงี้ยได้นะครับอย่างนี้แบบว่าพอดีอย่างนี้อย่างนั้นพอดีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกจริงๆถ้าคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนทำด้วยสมาร์ทโฟนอันนี้ก็โอเคนะครับโอเคมันจบในตัวจริงๆจบในตัวจริงๆอันนี้อะไรเอาไปดู TikTokโอ้แม่งเต็มตาเลยก็เอาไว้คนทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะจุกอยู่ในสมาร์ทโฟนต่อให้เป็น512กิกหรือว่าเป็น1เทนะครับอยู่ในสมาร์ทโฟนครับเพราะว่าพอทำปุ๊บเนี่ยไลน์เข้านะครับโทรศัพท์เข้าไม่รู้ละอื่นๆเข้าอื่นมันตึงเข้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าก็เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแยกนะแยกเครื่องกันตัว iPad mini เนี่ยคือไว้แต่งรูปไว้ช็อตโน้ตไว้อิดิทวิดีโอไว้แต่งรูปไว้ไดคัตตัดต่อไว้ทำปกทำเนลมีปากกาวันนี้ดูมีตติ้งก็ใช้แอปในการทำปก cover ทำปกทำเนลมันก็แยกกันมันก็ไม่อึดอัดนะไม่อึดอัดคือสมาร์ทโฟนมันทำได้นะครับทำได้ในแบบว่าคล่องๆปื๊ดๆๆๆไปแต่ว่าถ้าเอาเนี๊ยบขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพวกตระกูล iPad mini อะไรพวกนี้เนี่ยมันเลยทำให้แบบง่ายคิดว่าง่ายต่อการทำงานนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนแบบอยากได้แค่นี้ง่ายๆแบบไม่ต้องมาจับคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องจับคอมพิวเตอร์อย่างเช่นพวกโพสต์รูปอาหารรีวิวหรือแม้กระทั่งแบบรับจ้างอ่ะทำงานจ้างร้านอาหารจ้างไปถ่ายรูปมีรูปอยู่10รูป10เซตใช้กล้องใหญ่ถ่ายแล้วนะครับใช้กล้องใหญ่ถ่ายจะเข้ามือถือบางทีมือถือก็อะไรไม่รู้อยู่บางทีอะไรไม่รู้อยู่จริงๆหรือว่าอยากจะให้แบบให้น้องผู้ช่วยคนที่ไปถ่ายแล้วแต่งรูปด้วยก็แยกเลยครับเอา iPad mini เนี่ยแต่งรูปแยกเห็นจอเต็มเห็นรายละเอียดเห็นสิวคนกินก็ใช้ healing brush แต้มลบอาหารเอ้ยผักมันล้นมาอันนี้คือตกแต่งนะตกแต่งเพื่อการโฆษณาก็ healing brush ก็ลบผักออกหน่อยนึงซึ่งแบบว่ามันก็เห็นเต็มตาถ้าเป็นต่อให้เป็น iPhone Mac นะครับมันก็อาจจะหลุดได้นะครับก็แยกเครื่องไปซึ่งอย่างเงี้ย content creator แบบว่าทำงานฟู้ดถ่ายรูปแล้วต้องส่งเลยต้องทำเลยเนี่ย iPad ตัวนี้เป็น Wi-Fi ถ้าคนที่ซื้อไปแต่ Wi-Fi ก็ล็อกอิน Wi-Fi ที่โลเคชั่นใช้ hotspot แต่งรูปเสร็จโพสได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันโอ้ยมันแบบว่าสวัสดีครับไม่ได้ดูนานแล้วไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วด้วยมัวแต่นั่งดูหนังเชื่อไหมดูหนังจนไม่ได้ทำอะไรเลยiPad mini กับ Air 4ดูจะออกสเปคมาเท่ากันเลยต่างกันหน้าจ อใกล้เคียงดูที่ขนาดเพราะว่า iPad mini
ไอ้ iPad 4เนี่ยมันไม่ได้เป็นทรงแบบเหลี่ยมๆแบบนี้แบบเหลี่ยมๆเนี้ยถือถนัดกว่ามันไม่ลื่น iPad พวก Air 4หรือว่าตัวพวก Gen 8ไม่ใช่ Gen 9หรือ Gen 9ดูมามันจับขอบแล้วมันจะหลดหลดมันจะลื่นๆเพราะมันมนๆไงมันต้องใส่เคสนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่เคสมันก็จับกระชับอยู่เฮ้ยเสียงดีเลย์เหรอจริงเหรอเคสมันก็จับกระชับไม่ดีเลย์ไม่ดีเลย์ไม่ดีเลย์จริงเหรอวะปากไม่ตรงกับเสียงตรงตรงตรงโอ้ตบมือดังตรงเป๊ะเลยเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยเราอ่ะโทรศัพท์สัญญาณอ่อน ผมดูจาก iPhone เสียงตนครับลอง refresh ครับเนี่ยตรงเป๊ะนะตรงเป๊ะขอบคุณครับแม็กการแต่งรูปถ้าแต่งให้สนุกต้องแอร์สีภาพสวยสดใสคือพวก iPad อันนี้มันก็จอเต็มตาอยู่แล้วนะครับมันก็ทำอะไรก็ง่ายนะง่ายคราวนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์สำหรับคนที่ทำงานวิดีโอบ้างนะครับก็จะพูดกันถึงอยู่แค่นี้นะครับคือภาพนิ่งกับวิดีโอนะครับ มูลี่เหรอเดี๋ยวมีแบบชาวพระประแดงอีกไงพระประแดงคนทำงานวิดีโอบ้างนะครับวิดีโอบ้างแน่นอนอ่ะคือถ้าเอาเนี้ยก็ต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมานั่งทำหน้าคอมพิวเตอร์แบบตอนเนี้ยนั่งทำหน้าคอมพิวเตอร์จะเป็น PC จะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็น Mac จะเป็นไอสารพัด Mac เนี่ยมันก็แบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดงานที่มันเป็นแบบว่าต้องใช้เลยอ่ะหรือว่าเอาแค่ง่ายๆบล็อกช็อตหรือว่าอยากได้แค่เป็นพูดคุยอย่างคนทำเพจอาหารเนี่ยหรือจะไลฟ์เงี้ยนะครับจะไลฟ์เงี้ยถ้าไปข้างนอกก็ต้องแบบต่อแคปเจอร์การ์ดเอาโน้ตบุ๊กไปครับจริงๆ iPad ตัวเดียวมันคุณภาพมันก็ใกล้เคียงแล้วนะเพราะว่า iPad บางทีไลฟ์ไปเนี่ยมันก็ออกเป็น720ละบางคนเป็น 1080ได้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องหน้ามันก็ไม่ขี้เหร่ละiPad ตัวเก่ามันขี้เหร่นะ iPhone ใหม่ๆเนี่ยมันก็ประมาณ12เหมือนกันนะครับมันก็ชัดแล้วนะครับชัดแล้วก็อยู่ที่ว่าอยากได้แบบใส่ซุปเปอร์ใส่ปูเพลงมีสวิตอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ต้องไปแบบเก่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากทำงานวิดีโอเอางานเร็วๆเนี่ยมันค่อนข้างจะจบได้นะครับเช่นนะครับเช่นสมมุติว่าต้องมีรีวิวเอาหารเหมือนเดิมตะกี้เราถ่ายรูปแล้วเราจะต้องไปแบบไปรีวิวหน่อยๆอ่ะรีวิวหน่อยๆแล้วต้องกลับมาตัดอีกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมเอาง่ายๆไหมครับแล้วก็ใช้แค่แบบว่าเทคเดียวเลยเทคเดียวเลยถ้าเกิดว่าใครพูดคล่องๆเก่งๆอ่ะเทคเดียวเลยอินเสิร์ตง่ายๆก็กดๆไปถ่ายจากกล้องอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ import ไฟล์เข้า iPad mini 6เนี่ยมันก็ทำงานได้เลยนะครับอย่างที่บอกมันต้อง256กิกนะครับมันถึงจะไม่ต้องกังวลเรื่องของความจุนะครับทำเสร็จก็นานๆปล่อยสักเดือนนึงก็เคลียร์ออกก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้ใช้แล้วก็ import เข้าไปนะครับจะเข้า camera raw โดยตรงได้พวกกล้องCanon อะไรเงี้ยก็ดูดจากทัมไดร์หาอะแดปเตอร์แปลงครับใส่เข้าไปเลยหรือถ้าเกิดเป็นพวกไฟล์ที่มันเป็น Sony ที่มันเป็นโฟลเดอร์ AVC อะไรเงี้ยก็ไปรื้อดูในไฟล์เป็นโฟลเดอร์ไฟล์มันก็จะไปแยกอยู่ในนั้นนะครับก็ import เข้ามาก็เหมือนกันครับโปรแกรมตัดต่อโอ้ยกระเด้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอใน iPad ให้ครบจบเลยแบบมือใหม่เรียนรู้ก็ทำได้ใช่ตัวไหนมันไม่มีจบเลยนะครับโปรแกรมตัดเนี่ยมันได้อย่างเสียอย่างอยู่ที่ว่าเราใช้แค่ไหนบางทีของผมเองเนี่ยอยากจะใส่อะไรบางอย่างไม่รู้ว่ามันต้องใช้ถึง2แอปนะครับแอปนึงทำคัตติ้งให้เสร็จอีกแอปนึงมาใส่โอเวอร์เลย์ใส่โลโก้ใส่มุมจอใส่ไอที่มันเป็นอัลฟาบางตัวมันใส่ไม่ได้นะครับตัวอัลฟาคือที่มันเป็นเจาะทะลุอ่ะเจาะทะลุอ่ะซึ่งของผมใช้ VN รู้สึกมันเจาะได้นะครับไม่มีครบจบในตัวดูคิดซะว่าใช้แค่ไหนทำแค่นั้นทำแค่ไหนใช้ตัวแค่นั้นมันไม่มีจบในตัวน้อยมากที่มันจะจบในตัวนะลูมาฟิวชั่นก็จบแต่มันก็มันยุบยับอ่ะบางทีแล้วแบบแค่แบบมีภาพฟุตเทจ
เทคเดียวด้วยนะแบบพูดเรียบร้อยอะเทคเดียวด้วยแล้วอยากจะใส่แค่โลโก้ที่มันดุ๊กดิ๊กได้มุมจอเนี่ยไอแอปบางแอปมันไม่ได้นะบางแอปไม่ได้ Luma Fusion อาจจะทำได้เอาอัลฟามาแปะแต่ถ้าเกิดโอ้ยนี่มันต้องใช้ Luma Fusion เลยมันก็เยอะไปใช่ไหมใช้ VN อะไรก็ได้สักอย่างนะหรือแบบยอมไม่ดุ๊กดิ๊กเนี้ยใช้อะไรก็ได้สารพัดแอปเลยคราวนี้ใช้ไอที่มัน import เป็น JPEG ก็ได้ VN ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ Luma Fusion ก็ได้แต่มันจะปุ้งมันจะฟูลสเกลเลยนะช่วงนี้ข่าวก็เงียบใช่ครับอันนี้อะไรเนี่ยเฉียดพายุไปนิดเดียวมีพายุหมุนบ้านใช่ไหมโอ้งงครับมีข่าวกล้องบ้างไหมยังไม่มีครับยังไม่มีก็เดี๋ยวดูไปฮะก็แชร์ไปก็ปลายปีนี่ก็จะปลายปีนะก็จะเป็นPanasonic Lumix GH6 คิดว่ามีนะมีแล้วก็Sony นะครับ Sony A7 Mark 4ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าหัวกลับกันตลอดนะอ่ะต่ออีกนิดนะครับตัว iPad mini 6นะครับ mini 6ตัวนี้เนี่ยมีบางคนเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มได้แล้วคือสั่งจองไว้ตั้งแต่รอบแรกๆเนี่ยแล้วก็ได้แล้วแล้วก็มีคนนึงที่เดี๋ยวก็แชร์มาเดี๋ยวแชร์ง่ายกว่าเบนนะครับเบนจามินเดี๋ยวเบนคงทำอะไรกับ iPad mini 6นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าดึงประสิทธิภาพได้แค่ไหนนะเบนมันบ้าพลังเดี๋ยวมันเอา 4K อะไรจับยัดแล้วก็ตัดด้วย Lumix Luma Fusion รู้อะไรของมันนะเดี๋ยวรอดูว่าเบนดึงประสิทธิภาพiPad mini 6ออกมาได้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าทางคนทำวิดีโอหลายๆคนคงจะชอบเหมือนผมนะครับคงจะชอบเหมือนผมมันนะมันก็ถนัดเลยอ่ะก็ถนัดเลยสวัสดีครับคุณแจ็คนะครับคือคนทำวิดีโออ่ะหลายๆคนเนี่ยต้องไปพึ่ง2อย่างนะครับคือเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับอีกหนทางนึงคือ iPad Pro ที่ออกมาปีที่แล้วไอตัวใหญ่ๆเพราะว่ามันเร็วนะมันเร็วหรือว่าไอ้นี่ฮะ iPad M1 iPad M1 แต่มันใหญ่นะครับมันใหญ่เพราะบางคนใช้แค่แบบไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างมากคือครูแค่ 4K เฉยๆนะครับเอาวิดีโอใส่เข้าไปจะตัดก็ตัดซึ่ง 4K กับ iPhone iPad ชิปเซ็ตใหม่ๆเนี่ยมันโคตรหมูมันตัดลื่นมากนะมันปื๊ดป๊าดปื๊ดป๊าดขนาด iPhone 11 Pro เฉยๆเนี่ยยัด 4K เข้าไปยังทำงานปกติแต่เรนเดอร์ช้านะครับไอตัวนี้นะก็อาจจะไม่ได้เรนเดอร์เร็วมากแต่มันก็ยังไปทำงานให้อ่ะไม่ได้แบบว่าแฮงเจ๊งบงไปเลยไม่ถึงขนาดนั้นคืออัดเอา 4K มาได้นะครับรู้สึกมันมี HDR ไม่รู้มันมีโคเดกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอพวกเบนทำออกมานะแนะนำการใช้กิมบอลนะครับเพิ่งซื้อมา1อัน DJI OM4 อ๋อตอนนี้มันมี OM5 นะครับลองเสิร์ชดูรีวิวก็ได้นะครับ OM4 มันใช้ไม่ยากใช้ไม่ยากติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็คู่มือไม่ต้องดูมันก็พอจะใช้ได้นะครับลองดูใน YouTube มันมีอยู่แล้วนะใน YouTube การจะซื้อตั้งแต่มินิ5แล้วครับโชคดีติดตั้งไม่ถึงไม่ใช่โชคดีเหมือนผมเลยออกกองใช้ภาพนิ่งแทนโน้ตบุ๊กได้ไหมครับใช่เห็นได้เว้ยนะครับให้ดูอย่างนี้จะเห็นมั้ยวะคืออีกเขาเรียกว่านะอีกใจนึงเนี่ยเวลาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยหรือว่าถ่ายเอาวิดีโอก่อนเวลาวิดีโอเนี่ยมันมีอุปกรณ์พวกไวเลส HDMI ที่มันปล่อยสัญญาณออกมาแล้วก็เปิดแอปดูอย่างพวก Holy Land อะไรเงี้ยเปิดแอปดูมันก็เอ้ยดูเป็นมอนิเตอร์จาก iPad ได้เลยนะครับคือจอ8นิ้วนี่ก็ใหญ่กว่าไอ้มอนิเตอร์ที่มันติดหัวกล้องอยู่แล้วนะมันก็เห็นหมดอ่ะแล้วก็ควบคุมคอนโทรลได้อย่างเช่นจะเปิดเซฟเอเรียเปิดจะรัดอะไรสารพัดมันก็ทำได้เป็นจอมอนิเตอร์อันนึงอันนี้ก็คือมันเป็นไวเลสครับไวเลสส่วนภาพนิ่งเนี่ยไปเห็นอันนึงเว้ยของ Blackpink ของโรเซ่เว้ยฮะอยู่ไหนวะ
เออนี่เห็นเมื่อวะเดี๋ยวนะอ่ะดูดิเอออันนี้ออกกันเห็นป่ะเนี่ยเขาก็พรีวิวจาก iPad ด้วยเออก็ถ่ายโปรแกรมอะไรไม่รู้ว่ะ Lightroom หรือเปล่าไม่น่าใช่เออโปรแกรมอะไรไม่รู้อะแต่ว่าอุ้ยก็ถ่ายจากเนี่ยถ่ายจากกล้องข้างๆกล้องอะไรรู้ป่ะ กล้องอะไรวะไม่ใช่วัน DX ด้วยเป็นพวก 5D อะไรอย่างงี้มั้งเออถ่ายงานแบ็คพิงค์อ่ะก็ได้อ่ะเห็นนะใช่ไหมเนี่ย 5D 5D 3ด้วยใช่ป่ะใครดูออกถ่ายงานแบ็คพิงค์แล้วก็ใช้ iPad เนี่ยเป็นมอนิเตอร์โอ้โคตรง่ายเลยเห็นแล้วอยากได้เลยเอ้ยเขาถ่ายฉากชมพูชุดดำไม่มีว่ะไม่มีงานออกมาไม่มีโชว์แต่ก็น่าจะเซตแถวๆนี้มั้งโอ้ไม่ใช่อันนี้ถ่ายด้วยมือถือเนี่ยดูดิเนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยคือถ่ายภาพนิ่งด้วยแล้วก็เอามาเป็นพรีวิวด้วยอ่ะ 5D Mark 3เนอะน่าจะ 5D Mark T อ่ะดูดิใช้7200 f/5.6 มี 2.8 ใช้ 5.6 นะเพื่อความคมชัดเพราะถ่ายพอร์เทรตถ่ายพอร์เทรตไม่ต้องหลังกระจุยกระจายเพราะว่าเขามีไลติ้งข้างหลังเงี้ยโอ้ดูสิเนี่ยตอนแรกเห็นแบบเฮ้ยใครจะเชื่อวะแบบแบ็คพิงค์นะถ่ายงานแบ็คพิงค์นี่เป็น 5D Mark T มูลีโคตรบูบี้เลยเนื้อออกกองเนี่ยมันน่าจะใช้แบบเอามาแทนง่ายๆใช้สัมภาษณ์เร็วๆอ่ะไม่ต้องจอเท่าบ้านหรอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วทำไมแอปกล้องไม่นิ่งเหมือนแอปมือถือแอปกล้องไม่คืออะไรครับงงแอปกล้องแอปของกล้องนะเนี่ยถ้าจะแบบว่าเอามาแทนกองเลยอ่ะแทนกองแทนโน้ตบุ๊กอ่ะคือโน้ตบุ๊กเราแม่งแก่แล้วอ่ะ iPad mini 6อยู่วัยรุ่นกว่าตั้งเยอะนะครับวัยรุ่นกว่าตั้งเยอะกล้องแคนนอนใช้งานระดับโลกก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเนี่ยฮะ Canon Sony Canon Nikon Sony นะครับกล้องเก่าๆแก่ๆนั่นแหละนะครับถ้าพวกอาชีพนะใช้แบบไม่ได้แบบวัยรุ่นมากโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับขาดอะไรบ้างวะขาดอะไรไม่ว่าครับก็เป็น iPad สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แหละมันใช่เว้ยมันใช่แล้วก็ถ้าห่วงเรื่องของความจุนะครับความจุมันเป็น Type C Type C ก็คิดว่าน่าจะเหมือนพวก iPad Pro มั้งใช่ไหมที่เสียบการ์ด SSD ก็ได้เลยก็ได้เลยแต่ไม่แน่ใจมันถ่ายโอนไฟล์ได้เลยไหมนะไม่แน่ใจแต่ก็มันก็เยอะแล้วนะ256 GB เนี่ยไม่นี่แล้วนะต่อยังไงครับหน้าจอกล้องมีรูปขึ้นไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมครับนั่นน่ะดิอาจจะเป็นแอปคอนโทรลของเทสเตอร์ที่ถ่ายอ่ะแต่ว่าเป็นระบบ Wi-Fi ไม่รู้ว่าที่กล้องมันมี Wi-Fi อะไรออกมาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ดูแล้วอยากได้22,000ใช่ไหมเป็นลองซื้อดิลองซื้อนะลองซื้อนะ ยังไม่กดหรอกไม่มีทางต้องเห็นไม่ชอบจองชอบไปซื้อเลยนะครับ23,400นะครับคือตัวซีลูล่าจะเป็น28,900นะครับต่อ Wi-Fi ก็ได้นะครับ
เบิกเพิ่มทันเบิกเพิ่มเบิกเพิ่มทันไหมเอ้ยตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับไม่แรงครับจากสเปคมันเนี่ยจากความสามารถที่มันมีไม่แรงพูดได้แค่นี้ราคาไม่แรงนะไม่แรงเอาแค่64กิกอ่ะ17ไม่มันถูกกว่าตัวไหนๆนะเผลอๆนี่มันใกล้เคียงกับ iPad Pro iPad Pro มันต้อง 30,000 ขึ้นไปนะอันนี้คือแถวๆเนี้ย 23,000 แล้วเป็น256เนี่ยโอเคแล้วนะครับโอเคมากๆแล้วอ้าวกดอะไรอีกสลักเด้สลักเด้มีป่ะวะหีบรรทัดที่2ไม่เอาต่อยด้วยอ๋อมันขึ้นอย่างนี้เว้ยเอาไว้สั่งออนไลน์มันสลักให้นี่หว่าเอ้ยบ้าบอแอปเปิลเพนซิลเอาซื้อวันหลังแล้วกันไม่ดูไม่วอนอะ4,500 สมาร์ทโฟลิโอโอ้โหแม่งเอ้ยเอ๊ะมันอะไรวะอิงลิชลาเวนเดอร์สีม่วงเชอรี่เข้มเอาสีดำเพิ่มเท่าไหร่วะอึ๊บเพิ่ม สมาร์ทโฟลิโอส่งพรุ่งนี้ไงตัวเครื่องยังไม่มาเลยเอา1,000 กว่าบาท Apple Care วะสมมุติเพิ่ม 2,500 อึ๊บเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยสั่งซื้อวันนี้ได้ที12พฤศจิกเห็นไหมได้ทีคือเดือนพฤศจิกเลยอะคือมันไม่มีเร็วไปกว่านี้แล้วไม่มีเร็วไปกว่านี้แล้วเออแต่ไอ้เคสอะได้พรุ่งนี้เอ้ยอย่าเพิ่งใส่ลงถุงโอ้ยเกือบแบ็คก่อนเดี๋ยวพลาดเออแบ็คละถอยทับโอเคนะครับก็ลองบอกว่ามันเหมาะกับคนทำงานบันเทิงคนทำงานหน่อยๆบันเทิงเยอะๆเลยเถิดไปถึงคนทำงานเยอะๆบันเทิงหน่อยๆอ่ะโอเคนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ iPad mini 6หัวข้ออะไรวะลืมเดี๋ยวนี้มันลืมง่ายจังiPad mini 6กับงานของ Content Creator นะครับก็ใครมีทัศนะยังไงก็พิมพ์เข้ามานะครับทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คุยเข้ามานะคุยเข้ามาโอเคครับเราเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับก็ประมาณเดี๋ยวกลางเดือนนี้มีของอีกอันนะเดี๋ยวมีของอีกอันเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีของใหม่อีกของใหม่อีกเหมาะกับคนคูลๆอย่างผมไปละนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ